รับทราบฝั่งละ700 1,400 ค่ะไปกลับนะคะนี่คือบรรยากาศของคู่มวยหญิงนะคะพี่น้องค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คู่พิธีการบทเพลงป่าสาก็แจ้งยอดกันเลยนะคะคู่พิธีการต่อจากคู่นี้จะเป็นคู่พิธีการนะคะทีมงานบทเพลงทีมงานป่าสาเตรียมให้พร้อมเลยค่ะคู่มวยทีมงานคู่ประสานคู่มวยด้วยนะคะมานั่งรอเลยวันนี้ขอบคุณท่านผอ.วุฒิชัยชัยจิตนะคะทุกคู่บอกเลยว่าทำดีมีรางวัลท่านมอบรางวัลให้กับคู่มวยเดือดๆนะวันนี้สนับสนุนคู่มวยเดือดๆให้นักมวยของเราได้มีกำลังใจทุกคู่นะคะมอบ 4,000 บาทนี่ขอบคุณท่านผอ.วุฒิชัยชัยจิตด้วยค่ะคุณอย่าทำค่ะว่ากันที่5ยกเป็นหน้าที่ของอาจารย์เชนรงค์ใจตรงทำหน้าที่บนเวทีนะคะขอบคุณท่านนายกสมนึกสังขาวด้วยวันนี้มอบตัวแทนกับตัวแทนมอบสนับสนุนวันนี้กับรายการศึกนี้นะคะเสียหน่อยพูดคิดว่าเสียอะไรอันต้อนรับคุณหมอสมควรแม่สนามของเราฝ่ายการเงินด้วยนะคะบุญเพลงบุญเพลงมาที่ 6,000 ทีมานเสียพรทีมานสารวัตรเดชครับติดต่อเลยคู่พิธีการคู่ต่อไปมาดูมาชมคู่มวยหญิงกับพี่น้องครับว่ากันที่5ยกท่านน้ำมันรัตน์ก็ 1,400 นะคะแดงนี่ร้อยทองคำน้ำเงินเพชรสิงห์ลุงร้อยกับเพชรเจอกันทำไมดิผู้ใหญ่บำรุงที่ประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งครับผู้ใหญ่บำรุงครับผู้ใหญ่บำรุงที่ประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งครับต่อคู่ต่อไปก็เตรียมรายชื่อแล้วค่ะผู้นำของเราทุกๆตำบลนะคะครับสำหรับส่งรายชื่อที่ประชาสัมพันธ์เลยนะคะพิธีการนะครับก็จะเรียนเชิญนายกทุกๆตำบลนะครับขึ้นสู่บนเวทีส่วนท่านกำนันก็จะอยู่ขนาดข้างท่านลบเพียงพลานิสัยนะครับรับทราบตามนี้นะครับสำหรับส่วนพิธีการนะครับพวงมาลัยดอกไม้สดอปภรครับพวงมาลัยดอกไม้สดอยู่ข้างล่างครับเอาไปเตรียมไว้เลยครับนี่ไงพวงมาลัยดอกไม้สดเตรียมเลยครับให้พร้อมนะคะในช่วงคู่พิธีการคู่ต่อไปนะคะบุญเพลงมาแล้ว 6,000 ป่าสักก็ติดต่อแล้วก็นักมวยขึ้นมานั่งรอนั่งเตรียมเลยต่อจากคู่มวยหญิงคู่นี้นะคะจับจังหวะไปด้วยแต่นี่ก็บุญเพลงต่อใหม่เป็น 8,000 ค่ะโอ้ยทองคำแดงนะครับเพชรสิรินน้ำเงินสิบสิบปวิทย์ครับปวิทย์ใหม่อีกตัวนึงหมดเลยที่หนึ่งค่ะมันยกผ่านไปนะคะสำหรับคู่มวยหญิงนะคะนี่คือบรรยากาศของศึกรวมน้ำใจสร้างพระประธานวัดป่าหนองแก้วนะคะมหากุศลและพี่น้องเราค่ะดูค่าชม50บาทนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกุศลด้วยกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ไว้คู่พิธีการเสร็จก่อนเดี๋ยวใจจะไล่เลี่ยงคู่มวยให้หัวหน้ากันนะนักมวยรับทราบนะคะทุกๆคู่บรรจุไว้แล้วนะคะคู่ต่อไปเป็นบุญเพลงป่าสัตว์อยู่กับเหี่ยวครับแล้วก็คู่5ให้เป็นยอดไอคิวเพชรดำคู่6ให้เป็นเพชรหนองแปนยิ้มสยามคู่7อัญญมณีน้องป๋อมนะคะคู่8ลำน้ำโดนกับซาโลเล่นะคะคู่8คู่9เชิดมงคลอินทรีทองเตรียมไว้เตรียมไว้คู่10เป็นหน้าที่ของสิงห์พยัคฆ์นะคะกับโอเล่นะคะคู่10นะ11จะมาที่เสือทองคำเพชรเมืองเดช12น้ำเพชรฟ้าทลายโจร13สิริมงคลรถบัสนะคะเตรียมตามนั้นก่อนนะหัวหน้าคณะนักมวยรับทราบนะ
ไปทำไมบรรจุเลยนี่บรรจุเลยนี่เจ้ามาซาบรรจุตามมาอ่าตามต่อบนเวทีครับหมอลีครับยกสองค่ะมีบรรยากาศนะคะแต่ผู้มวยหญิงบนเวทีผู้ที่สามนะคะร้อยทองคำโรงเรียนโนทวิทยาคมแดงเพชรศิลป์สิบดอกจิกน้ำเงิน 1,400 ทุนการศึกษาใจตรงใจตรงนะทำหน้าที่บนเวทีเดี๋ยวเป็น2 3อันเดี๋ยวไปดูยกที่2นะครับขอบคุณครับแต่มีรอยทองคำนะครับมีจากอำเภอบางพูนครับส่วนน้ำเงินเพชรศิลป์เพชรศิลป์สิบดอกจิกจากประการพิพิธนะครับอุบลราชธานีครับสีเซ็ตเกิร์ลโนนโนนคูนเจอกับประการพิพิธอุบลราชธานียก2ค่ะมีขอบคุณพื้นที่ตรงนี้นะคะเจ้าของสถานที่ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วนะคะราชพดุงวิทยาท่านผอ.สุรพัฒน์สาธุพันธ์ด้วยนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่เขาโมเมนต์เดียวครับสองเลยครับมีเสือใหญ่ครับสั้นขาเลยลูกสั้นขาเลยจะเจอหนูอาจารย์ดอกจิกเขาเชื่อเที่ยวนั้นเขาเชื่อกี้นั่นแหละดูต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับจบพิธีการนี้ก็เตรียมความพร้อมเลยครับตอนนี้อบปพลนะครับแล้วก็แจ้งถึงผู้ใหญ่ออสครับส่งในชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในครับที่มาร่วมสนับสนุนส่งด่วนเลยนะครับช่วงพิธีการนี้ก็จะเรียนเชิญท่านนายกนะครับบนเวทีนะครับก็จะมีรายชื่อนะครับเราก็จะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับช่วงพิธีการนะครับค่ะตัวต่อไปบุญเพ็งสามใจวิเศษสุขนะคะตอนนี้มาที่ 8,000 ครับน้ำเงินก็คือป่าศักดิ์สิทธิ์สรวัตรเดชนะคะของผู้พิธีการถือว่าเป็นผู้สำคัญที่แฟนๆมาคอยหน้าติดตามละวันนี้ทางกำนันหลายๆตำบลนะครับคุณจอยไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันพลอยศรียาจากตำบลจามนะครับกำนันสังเวียนจันทาจากผักแพวกำนันวิโรจน์ชัยพักดีจากตำบลยางกำนันประพิษจันพินิจจากตำบลหนองแวงนะครับแล้วก็มีกำนันนพคุณสายเนตรจากคำเนียมหลายๆตำบลนะครับส่วนนายกเราก็จะแจ้งรายชื่อบนเวทีนะครับหลายท่านในที่เดียวนะครับที่มาร่วมกันสร้างพระประธานนะครับถือว่าเป็นบ้านเกิดของผอ.ไก่นะครับผอ.วุฒิชัยชัยจิตผู้อำนวยการผู้อำนวยกองการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยครับคุณจอยครับเดี๋ยวช่วงพิธีเปิดเราก็จะไปรู้จักนายกหลายตำบลนะครับโดยเฉพาะท่านนายกแอดนะครับท่านวัฒน์อภัยศิลาท่านวันดุษไทรศรีท่านขนาดสุขอ้วนเอ๋มาตั้งแต่หัวค่ำโอ้ยท่านนายกพลพุนพาด้วยนายกพลพุนพามีแต่บุคคลที่ฮักแพงที่เคารพทั้งนั้นนะคะตามกันต่อกันบนเวทียกที่3นะคะเดี๋ยวดูครับตัวหญิงครับขมาลูกขมาเทศขมาเลยสวยประหารทั้งคู่เลยครับมาดีจักรพูนครับโอ้ดีดีทีครับแจ้งไปยังเชิดมงคลตะอินทรีทองนะคะเชิดมงคลอินทรีทองโดยตัวเพื่อนนะได้ครับมา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 ได้ครับเราเรียนเชิญผู้นำของเราทุกท่านทุกคนในล่วงหน้านะคะผู้ต่อไปจะเป็นผู้พิธีการโดยเฉพาะผู้มวยผู้จังการส่ง
ใบกรอกประวัติด้วยนะคะรับใบกรอกประวัติแจกเสร็จแล้วก็ส่งที่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะมีการแจ้งชื่อปรับเปลี่ยนแจ้งด้วยที่ประชาสัมพันธ์ว่าทีมงานผู้บรรยายจะได้เงินตามรายการเท่านั้นนะคะว่าลูกหลานจะต้องลงทุนแล้วค่ะคนบนราชธานีการเชิญมาลงตัวตรงทำหน้าที่บนเวทีนะฮะไปท่านผู้เกียรติการมวยที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเชิญทุกท่านค่ะวันนี้มาสร้างกุศลด้วยกันได้นะคะทีมงานโปรโมเตอร์ที่จัดของเรานำไปรวบรวมน้ำใจสร้างพระประธานวัดป่าหนองแก้วนะคะสามยกผ่านไปต้อนรับโปรโมเตอร์ในหลายโซนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโซนสิบดาวลุ่มหนองคับคาสุกโนนสำโรง28มกราคมทางฝั่งโนนสำโรงท่าคอบเบญจลักษณ์นะคะทีมงานศึกดาวรุ่งหนองทับคาแมนจ้าเตรียมไว้เลยนะคะยอดไอคิวเพชรดำคู่5คู่6ก็จะเป็นเพชรหนองแปนยิ้มสยามนะคะคู่7เป็นอัญญมณีน้องป๋อมนะคะคู่8ลำน้ำมูลซาโลเล่ค่ะคู่9เชิดมงคลกับอินทรีทองบนเวทีนี่คู่3นะคะต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่4บุญเพลงกับป่าศักดิ์เป็นคู่พิธีการหัวหน้าคณะนักมวยก็เตรียมตามนั้นนะคะถึงการศึกษาแจ้งมาที่คุณหมอสมควรแพทย์สนามของเราเลยค่ะเดินทางมาถึงยกที่4นะคะบนเวทีคู่นี้คู่ที่3มวยหญิงของเราก่อนที่จะดูผู้พิธีการมาครับยก4จ้าหอยทองคำแดงเบสซิลินน้ำเงินเดือดสิรานักมวยถึงแม้รุ่นรุ่น49กิโลแล้วคุณ41ดีแดงต่อการพิจารณาเงินถ้าน้ำมันลดกันที่1,400นะครับไปกลับฝั่งละ700นะ4แล้วทำได้ทำเลยจ้าสองสายออกอาวุธออกอาวุธสามเนี่ยท่านที่ประชาสัมพันธ์ครับยกที่สี่ลุ้นแล้วก็เชียร์นะเป็นยกสำคัญของนักมวยนะขอบคุณสวยงามทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยทองคำหรือว่าเพชรสี่ริงแต่การกลับมาใหม่ของลูกหลานของเราไทยสีปลายเมื่อกี้สีจะได้ชัดชัดชัดแจ้ง
สี่ยักษ์ใหญ่ๆผ่านไปตอนนี้ตลาดหุ้นผู้พิธีการกำลังเพิ่มขึ้นคุยกันแล้วบอกว่าจังสันอ่ะบุญเพ็งเก่าใหม่มา 10,000 รับทราบครับทีมงานสารวัตรเดชทีมงานเสียก่อนประมาณ 10,000 ละจะได้เป็น 20,000 ตัวกลมๆประกาศง่ายๆสำหรับผู้พิธีการเพื่อต่อไปแข่งสายมันดีแน่แบกแข่งสายแล้วก็คู่4เป็นบุญเพ็งป่าศักดิ์และคู่5ก็เป็นยอดไอคิวกับเพชรดำนะคะหัวหน้าคณะฟังด้วยนะคะเราจะบอกเป็นระยะคู่5เป็นยอดไอคิวเพชรดำท่านจะได้เตรียมตัวไว้คู่6เป็นเพชรหนองแปนกับยิ้มสยามคู่7เป็นอัญญมณีน้องป๋อมคู่8ลำน้ำมนต์กับซาโลเล่นะคะคู่9ก็เชิดมงคลอินทรีทองคู่10ไปที่พยัคฆ์สิงห์กับโอเล่11เสือทองคำเพชรเมืองเดช12น้ำเพชรฟ้าทลายโจร13สิริมงคลรถบัสนะคะ14เพชรดอกจิกเพชรไทยฝน15ยอดมาลีเพชรเกียงไกรเอาตามนั้นที่โอนกฤษณาและก็สารวัตรเดชทีมงานผู้ไล่เลียงผู้หน่วยแจ้งมาที่ผู้บรรยายยกที่5ยกสุดท้ายค่ะหกที่ห้าเย็ดสุดท้ายนะคะเวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นร้อยทองคำแดงเย็ดสุดเรียงน้ำเงินสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดบอลลูนอะไรทั้งคำนะครับส่วนประเด็นเพชรสิรินครับยกเดียวครับยกเดียวครับจะใช้ในเรื่องใจตัวเองนะครับทำหน้าที่ห้าบนเวทีฝั่งเขาก็ลงมือกันเลยเดี๋ยวผมจะเป็นทางการสักครู่นะคะไปที่ทางด้านมุมแดงนะคะรอยทองคำโรงเรียนนครวิทยาคมขอให้กำลังใจกับพี่ซี